การระจนภัยของทอมซอยเยอร์เขียน้วยมาร์คทเวนอีพีที่14พวกเด็กผู้ชายในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพบเรื่องสนุกตื่นเต้นกันยกใหญ่บ้านร้างทุกหลังในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเองและหมู่บ้านใกล้เคียงถูกขุดค้นจนหมดไม่แต่เพียงเด็กผู้ชายเท่านั้นคนโตๆโตก็เอากับเขาด้วยทั้งๆที่บางคนก็มีการมีงานทำ ไม่ว่าทอมกับฮักจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมจ้องมองเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจคำพูดของเด็กทั้งสองแต่ตอนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรออกมาก็ล้วนแต่มีค่าเหล่ากันแล้วเล่ากันอีกทั้งวัดแม้แต่หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านก็ลงข่าวความเป็นอยู่ของพวกเขาในไม์ดักลาสเอาเงินของฮักออกให้กู้เก็บดอกเบีย้ยหป ตุลาการแทชเชอร์ก็จัดการกับเงินของทอมในทำนองเดียวกันตามความเห็นชอบของป้าพอลลี่ตอนนี้เด็กทั้งสองมีรายได้แล้วไม่น้อยเลยด้วยสัปดาห์และดอลล่าตลอดทั้งปีครึ่งดอลล่าทุกๆวันอาทิตย์สมัยนั้นเงินขนาดสัปดาห์และดอลล่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งสามารถซื้ออาหารจ่ายค่าที่พักเรียนหนังสือซื้อเสื้อผ้า ตลอดจนจ้างสัตรีได้อ,อย่างสบายๆดุลาการแทชเชอร์มองอนาคตไว้ให้ทอมอย่างมากมายเขาหวังจะให้ทอมเป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่หรือมิฉะนั้นก็เป็นนายทหารยศสูงเขาบอกว่าจะแพ้วทางให้ทอมได้เข้าโรงเรียนนายทหารและไปต่อที่โรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในประเทศเพื่อที่เขาจะได้สามารถเลือกเอาเป็นอาชีพได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอ,งอย่าง ส่วนความมั่งคั่งของฮักฟินและชีวิตที่เขาได้เข้าไปอยู่ภายใต้ความดูแลของแม่ไม้ดักลาได้นำเขาไม่ใช่สิลากตัวเขาก็สู่วงสังคมจนเขาสุดแสนที่จะทนทานชีวิตเช่นนั้นได้อีกต่อไปฮักกัดฟันทนอยู่ได้สามสัปดาห์ก็หายตัวไปเฉยเฉยแม่ไม้วิตกกังวลมากเที่ยวออกตามหาเด็กชายไปทุกคนทุกแห่งชาวบ้านต่างก็ออกมาช่วยตามหา จนเช้ามืดของวันที่สามทํานึกขึ้นได้จึงออกตระเวนไปตามรังไม้เปล่าที่กองทิ้งๆอยู่หลังโรงเก็บพังๆเจอพวาะคนหนีหน้านอนหลับอุดตุอยู่ในลังใบหนึ่งหากหลับนอนอยู่ที่นั่นกินอาหารเช้าที่แอบขโมยเข้ามาอิ่มแล้วก็เหยียดยาวสูบยาสบายอารมณ์เนื้อตัวมอมแมมผมไม่หวีสวมเสื้อผ้ากรรุ่งกรริ่ง เป็นชุดเดิมสมัยที่เขายังเป็นไทยแก่ตัวและมีความสุขอย่างยิ่งทอมลากตัวฮักออกมาบอกว่าเขาทำให้ใครๆเป็นห่วงกันใหญ่แล้วให้กลับบ้านไปเสียหักหน้าละห้อยอย่าพูดถึงมันอีกเลยทอมเขาว่าจะลองใช้ชีวิตแบบนั้นดูแล้วไม่ไหวจริงๆฉันไม่เคยมาก่อน แม่ม้ายกแกดีกับฉันทุกอย่างก็จริงแต่ฉันทนชีวิตแบบนั้นไม่ไหวต้องตื่นเวลาเดียวกันทุกเช้าต้องล้างหน้าล้างตาพวกคนใช้ช่วยกันหวีผมใส่หนังหัวจนแทบจะขาดไม่ยอมให้ฉันนอนในโรงเก็บของอังคับฉันให้สวมเสื้อผ้าอันแสนจะน่าสยดสยองเหล่านั้นอากาศเข้าออกไม่ได้เลยยิ่งกว่านั้น ใส่แล้วฉันก็นั่งไม่ได้นอนก็ไม่ได้จะเกลือกลิ้งไปทางไหนก็ไม่ได้ต้องไปโบสถต้องสวมรองเท้าตลอดวันอาทิตย์แม่ไม้แกตื่นตามเสียงลักครั้งกินตามเสียงลักครั้งนอนก็อย่างนอนตามเสียงลักครั้งทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำซากจำเจทุกวันจนฉันทนไม่ไหวจริงๆ ใครๆเขาก็อยู่กันอย่างนั้นทั้งนั้นนี่ฮะแต่ฉันไม่ใช่ใครๆนี่ทอมฉันทนไม่ได้หรอกถูกผูกมัดหนานแน่นขนาดนั้นจะกินแต่ละทีก็ได้มาง่ายได้เสียเลิกเกินแบบนั้นมันจะไปมีรสชาติอะไรจะไปตกปลาว่ายนะ้ำจะทำอะไรนิดหน่อยๆก็ต้องขออนุญาตทั้งหมดจะพูด ก็ต้องให้ถูกต้องให้เพราะจนฉันต้องแอบเข้าไปด่ายอยู่คนเดือนในโรงเครื่องมือบ่อยๆไม่อย่างนั้นน้ำลายคงบูดพอดีสูบยาก็ไม่ได้ตะโกนก็ไม่ได้อ้าปากไม่ได้หาวก็ยังไม่ได้เกาต่อหน้าคนก็ไม่ได้อีกนอกจากนั้นเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดอยู่แล้วหล่อนจะให้ฉันเข้าโรงเรียนอีก ฉันจะไหวได้ยังไงละ่ะทอมเอ,อ้ยนี่ทอมไอ้กาเป็นคนร่ำรวยนี่ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาแซงทำกันเลยมีแต่กลุ่มแล้วกลุ่มอีตอนนี้ฉันได้แต่งตัวอย่างนี้ฉันชอบได้นอนอย่างที่ฉันอยากนอนฉันไม่ยอมทิ้งมันไปไหนอีกแล้วละ่ะทอมเพราะเงินแท้ๆที่ทำให้ฉันยุ่งยากไหนเอาไปให้หมดเลย ฉันยกให้เวลาฉันหาไม่ได้หรือไม่มีจริงๆแล้วค่อยไปขอนายสักเซนสองเซนก็แล้วกันฉันไม่ขอบ่อยๆหรอกเพราะฉันไม่ชอบอะไรที่มันได้มาง่ายๆนายช่วยอ่อนว่าแม่ไม่ให้ปล่อยฉันออกมาทีนะโธ่ฮะนายก็รู้ว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ยุติธรรมนอกจากนั้นถ้านายทนลองใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกสักหน่อย อาจจะชอบก็ได้ขอบใจนะทอมแต่ไม่เอาล่ะฉันนี่อยากเป็นคนร่ำรวยล้วฉันไม่ยอมกลับเข้าไปอุดอู้นในบ้านที่น่ากลัวนั่นอีกหรอกฉันชอบป่าชอบแม่น้ำชอบลังไม้ฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้แหละแล้วก็นะเรามีทั้งปืนมีถ้ำจะออกป้อนเมื่อไหลก็ได้แต่แม่ไม้นั่นทำเสียพิธีหมด ทอมตาวาวมองเห็นโอกาสในทันทีนี่แน่ยฮักการเป็นคนร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกเป็นโจรหรอกนะงั้นเหรอนายพูดจริงๆหรือเปล่าทอมจริงสิแต่ว่านะฉันจะให้นายเข้าคณะของฉันไม่ได้หรอกท่านนายไม่ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับนับถือพอนายก็รู้กฎอยู่แล้วนี่ หักหน้าม้อยให้ฉันเข้าคณะไม่ได้ทำไมล่ะทอมที่เป็นสลัดไหนยังให้ฉันเป็นได้เลยไอ้นั่นนะ่ะมันไม่เหมือนกันโจรน,นะต้องชั้นสูงกว่าสลัดสิตามกฎในหลายๆประเทศพวกโจรรูนแล้วแต่เป็นคนชั้นสูงทั้งนั้นฉ่นหลอดอะไรอย่างเงี้ยโทษทอม นายไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาโดยตลอดนั่นเหรอหนายไม่เคยกันฉันออกมาเป็นคนนอกเลยตอนนี้นายคงไม่ทำหรอกใช่ไหมฮักฉันก็ไม่อยากทำอย่างนั้นแต่ผู้คนก็จะพูดกันอย่างไงล่ะเขาคงว่าโธ่เอ้ยจนคณะทมซอยเยอะมีคนฉันต่ำรวมอยู่ด้วยเขาก็หมายถึงนายไงฮะกนายคงไม่ชอบ ให้ใครๆเขาพูดถึงหน้าททำนองนี้ใช่หรือเปล่าฮักนิง่งคิดทบทวนตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็พูดขึ้นว่าเอาละ่ะฉันจะลองไปอยู่กับแม่ม่าอีกสักเดือนหนึ่งถ้าฉันทนต่อไปได้ฉันก็จะอยู่แล้วนายต้องยอมให้ฉันเข้าร่วมคณะโจนของหน้าจริงๆนะทอมแน่นอนสิฮักตกลงมากันเถอะเพื่อน ฉันจะไปขอร้องแม่ไม้ให้ใคลายความเข่นโมดกับนายลงสักหน่อยจริงเหรอหนานี่ใจดีจริงๆถ้าหลอนเลิกจุกจิกลงไปได้บ้างฉันก็พอจะทนอยู่กับหลอนต่อไปได้แล้วเมื่อไหร่หนายถึงจะลงมือตั้งคณะโจละ่ะโอ้คืนนี้เลยสิเราจะรวมสมัครพักพวกไปทำสัตว์ปฏิญาณกันอะไรนะสะบานตัว ว่าจะไม่ทิ้งกันยังไงล่ะจะไม่ขายความลับของคณะแม้ว่าจะถูกจับไปเฉือนออกไปชิ้นชิ้นโหเยี่ยมไปเลยทอมเยี่ยมไปเลยนั่นสิเราต้องทำศัตว์ปฏิญาณตอนทิ้งคืนด้วยนั้นถึงจะดีในที่ที่เปลียวที่สุดน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะหาได้เช่นในบ้านร้างเป็นต้นแต่เดี๋วนี้บ้านร้างก็ถูกลึก้นจนทั่วหมดแล้ว ถึงยังไงเที่ยียงคืนก็คงพอใช้ได้นะทอมเออใช้ได้เราต้องนั่งสาบานกรบบนลงศพแล้วก็เซนชื่อด้วยเลือยโหเยี่ยมไปเลยดีกว่าเป็นสลัดตั้งล้านเท่าฉันจะอยู่กับคุณนายดับก,กล้าจนฉันตายเลยละ่ะทอมพอฉันได้เป็นโจรชั้นหนึ่งแล้วใครๆพากันพูดถึงฉันหล่อนจะได้ปลื้มใจว่าเป็นคนเลี้ยง และอบลมฉันมากับมือเรื่องราวจบลงตรงนี้นะคะไอเดียเจ๋งจริงๆเลยทอมเอิร์สามารถตะล่อมทำให้ฮักกี้บัลลีฟินกลับมาอยู่กับแม่ไม้ดักกลาสได้เป็นผลสำเร็จหอัเมื่อเรื่องราวการประจนภัยของซอมซายเยอร์เรื่องนี้จะสร้างความสนุกได้สัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติที่ไร้แสงสีกันอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามการมาจนถึงบทสุดท้าย และพบกันใหม่สำหรับวรนกกรรมดีๆและหาอ่านได้ยากเรื่องนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ